ส่วนอีกหนึ่งไวรัลในโลกโซเชียลขณะนี้นะฮะเป็นไวรัลข้ามประเทศเลยก็ว่าได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปป.ลาวเพราะว่ามีคลิปของชายหนุ่มและแฟนสาวสองหนุ่มสาวชาวสปป.ลาวที่เขาข้ามมาทำงานที่ประเทศไทยเขาแชร์ลงโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยมาทำงานที่ไทยนะมีรายได้ต่อเดือนคิดเป็นเงินกีบของลาวนะฟังแล้วจะตกใจ21ล้านกีบโอ้โหคิดเป็นเงินลาวนะตอนแรกบางสื่อเขาจะลงว่าหูมาทำงานที่เมืองไทยได้21ล้านยิ่งตกใจใหญ่เลย21ล้านกีบแต่ก็ถือว่าเยอะเยอะมากต่อเดือนเพราะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับการทำงานที่ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยทำงานที่ไทย1เดือนเท่ากับทำงานที่สปป.ลาว1ปีลองไปดูคลิปฮะอันนี้เนาะจะเป็นน้ำพักน้ำแรงที่ในเดือนนี้เนาะของบ่หน่อยกับเมียนะพี่น้องเนาะก็ได้รายเติบเนาะพี่น้องเนาะกาซีมาขอบคุณขอบคุณคนไทยนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องไทยที่ให้โอกาสบ่หน่อยกับเมียได้เข้ามาอยู่อาศัยนะพี่น้องมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะถึงผู้ใดสิกล่าวหาว่าบ่หน่อยเป็นทาเป็นที่ขาหรือว่าเป็นคนไทยศาสตร์เนาะบ่หน่อยกับเมียก็บ่เคยหวั่นพี่น้องบ่เคยท้อบ่เคยถอยนะสู้เพื่ออันนี้ซูเปอร์ซึ่งนี่ซึ่งนี่คืออนาคตเนี่ยฮะคลิปนี้ตอนนี้ยอดวิวนี่หลายแสนแล้วนะฮะหลังจากที่โพสต์มาได้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วก็กลายเป็นไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่สปป.ลาวนะครับหลังจากที่เจ้าของช่อง YouTube บ่าวน้อยปากเชนะฮะที่เราขึ้นที่หน้าจอนี่นะครับได้แชร์คลิปหลังรับเงินเดือนเดือนล่าสุดเจ้าตัวกับภรรยาเนี่ยบอกว่าได้เงินเดือนคนละ 12,000 บาทรวมกับค่าล่วงเวลาค่าทำงานพิเศษคือเขาขยันนะฮะสองคนรวมแล้วได้เดือนหนึ่ง 31,000 บาทคิดเป็นเงินลาวที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างมากในเวลานี้เขาบอกได้มาเดือนหนึ่งเนี่ย21ล้านกีบโดยประมาณนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าทำงานในไทยเดือนเดียวเนี่ยเขาบอกได้เท่ากับทำงานที่สปป.ลาวทั้งปีมีเงินส่งให้ครอบครัวมีเงินเก็บเอาไว้สร้างบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวในอนาคตต่อไปที่สำคัญเนี่ยสองคนนี้เขาแชร์ด้วยเขาบอกว่าเขาเจอนายจ้างคนไทยใจดีมากจ่ายเงินตรงเวลาจ่ายเต็มไม่มีหักไม่ต้องทวงไม่เคยหักค่าอะไรเลยแล้วนายจ้างเนี่ยยังมีเมตตาสอนกิริยามารยาทขนบธรรมเนียมไทยอื่นๆที่ตัวเองกับภรรยาควรรู้เพราะฉะนั้นเขาก็พูดในคลิปเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่สนหรอกว่าใครจะมาดูหมิ่นว่าเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นขี้ข้าคนไทยเขาไม่สนใจฮะเขาตั้งหน้าตั้งตาขอสร้างอนาคตอย่างเดียวนี่เขาก็อัพคลิปลงตลอดว่าเขามาที่ไทยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วทุกคลิปเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะมีแต่รอยยิ้มคือทำงานด้วยความสุขอะเนี่ยฮะแต่เขาไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาทำเยอะมากเลยเออคือในคลิปเนี่ยโอ้โหทำเยอะแยะไปหมดเลยคือเหมือนรีวิวทั้งเรื่องของอาชีพอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปด้วยอันนี้ก็ถ่ายให้ดูรถไฟฟ้าในเมืองไทยประเทศไทยเจริญสุดยอดอยากให้สปป.ลาวมีแบบนี้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วเขายังบอกด้วยนะฮะว่าการมาทำงานที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะกลับบ้านก็กลับได้ง่ายเพราะว่าประเทศเนี่ยติดกันนะครับใกล้กันถูกต้องนะชาวเน็ตเข้าไปชื่นชมในความขยันขันแข็งของสองสามีภรรยาคู่นี้นะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากนะถ้าใครจะมาบูลลี่มาดูถูกว่ามาเป็นบ่าวมารับใช้คนไทยเพราะว่าทุกคนก็ทำงานแลกเงินด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผมพาไปดูสถิติแรงงานต่างด้าวในไทยกันหน่อยแล้วกันนะในช่วงต้นปี67ที่ผ่านมาจากกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าแรงงานต่างด้าวในไทยมีมากถึง3,400,000คนซึ่งส่วนใหญ่ตามหน้าจอเลยนะฮะอันดับ1คือชาวเมียนมานะครับเกือบ2,400,000คนอันดับ2กัมพูชา500,000กว่าคนอันดับ3ก็สปป.ลาว 260,000 กว่าคนและอันดับ4คือฟิลิปปินส์นะฮะ 20,000 กว่าคนนะครับค่ะก็ถือว่านี้ก็เป็นอีก1ภาพบวกให้กับบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะที่แรงงานต่างด้าวเข้ามามาแบบถูกกฎหมายเราก็ดูแลอย่างดีแล้วก็มีรายได้กลับไปผู้ประกอบการไทยเองก็มีแรงงานเข้ามาช่วยทำงานต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนี่เดือนเดียว21ล้านกีบ 30,000 กว่าบาทคนไทยบางคนบอกนี่ไงไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเงินหมื่นเนี่ยจับได้ขอเพียงแค่ขยันตกงานเคยไม่เคยก็เมื่อกี้ที่เห็นเขาก็ไปร้องเพลงสู้ชีวิตทุกอย่างจนวันนี้เขาก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนต่างด้าวจะมาแย่งอาชีพแย่งงานคนไทยหรือไม่นะฮะมันก็จะมีอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะอาชีพไหนที่ต่างด้าวทำได้เขาก็จะมีกำหนดไว้อยู่ใช่ค่ะเอามาให้ดูเป็นแบบอย่าง